สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง,ง่ายสไตล์ละองนะคะวันนี้นะคะละองจะมาสอนเพื่อนๆใช้คำสามคำนี้นะคะ este este และก็ este นะคะคำสามคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกเสียงคล้ายกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่า คําทั้ง3ามคำนี้นะคะมีการใช้แตกต่างกันยังไงนะคะมาดูคําแรกนะคะคําว่า este este นะคะคำนี้เป็นคํา adjetivo demostrativo n masculino นะคะเป็นคําคุณศรรพัพท์เพศชายแสดงความใกล้ไกลนะคะซึ่งคำว่า este คำนี้นะคะก็แสดงว่าสิ่งของหรือคนนะคะอยู่ใกล้นะคะ คำนี้นะคะใช้นําหน้าคำนามนะคะอย่างเช่น me gusta este coche me gusta este coche ฉันชอบรถคันนี้นะคะหรือเป็นคำนามก็ได้นะคะ este l e este ก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ e ste, este este นะคะ ออกเสียงเหมือนคำแรกนะคะแต่ที่ต่างกันก็คือจะมีตัวตินเดนะคะตัวตินเดอยู่ข้างบนนะคะคำนี้นะคะเป็นคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามเพศชายคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะตัวอย่างนะคะ este es el coche que me gustaeste es el coche que me gusta คันนี้คือรถคันที่ฉันชอบนะคะซึ่งก่อนปี2010นะคะคำว่าเอสเตนะคะเอสเตที่มีตินเดเนี่ยะคะจะมีการใส่ตินเดนะคะเพื่อแยกความสับสนกับคำว่าเอสเตที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะคำที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะคำข้างบนนะคะแต่หลังจากปี2010นะคะก็แนะนำว่าไม่ควรใส่ตินเดนะคะ ไม่ควรใส่ติ้นเดดังนั้นในในปัจจุบันนะคะคำว่าเอสเตเนี่ยทั้งที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็คำสรรพนามนะคะจึงเขียนเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นนะคะประโยคนี้นะคะก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะเอสเตเอสเอลโคเชเกมกุสตา แต่ถึงแม้จะเขียนเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ทำให้สับสนนะคะเพราะคำว่าเ s t เทั้งสองคำนี้นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะแล้วก็คำสรรพนามนะคะคำคุณศัพท์ก็จะต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะส่วนคำสรรพนามนะคะก็ไม่ต้องมีคำนามตามหลังอีกนะคะก็จะเป็นคำกริยานะคะเราก็จะสามารถแยกได้นะคะว่าคำว่าเ s t เนะคะทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นนะคะ มาดูคำถัดมานะคะคำว่า este นะคะ este นะคะมาจากคำกริยา esta นะคะที่ผันอยู่ในรูป presente d e subjuntivo นะคะของบุรษุษสรรพนามที่หนึ่งนะคะก็คือ yo ก็คือฉันนะคะแล้วก็บุรษุษสรรพนามที่สามนะคะก็คือ el ella แล้วก็ usted นะคะ subjuntivo เนี่ยนะคะ subjuntivo นี้ก็ใช้ในกรณี ที่ประโยคนั้นนะคะไม่มีความแน่นอนนะคะคาดเดาไม่ค่อยได้นะคะใช้ในคําอวยพรนะคะใช้ในประโยคที่อยากให้เป็นนะคะอยากให้เกิดขึ้นนะคะก็อย่างเช่นนะคะ iré a la fiesta pero no creo que esté mucho tiempo iré a la fiesta pero no creo que esté mucho tiempo นะคะฉันจะไปงานปาร์ตี้นะคะฉันจะไปงานสังสรรค์แต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่นานนะคะฉันจะอยู่ที่นั่นนานนะคะหรือประโยคนี้นะคะมีมาเตเรคิเอเรเอสเตในมาดริดปอลาตาร์เดนะคะมีมาเตเรคิเอเรเอสเต m นมา i ริ o บอร์ตาเตนะคะแม่ของฉันนะคะต้องการต้องการให้ฉันนะคะอยู่ที่มาตริดนะคะตอนในตอนบ่ายนะคะก็คือเป็นความต้องการของแม่นั่นเองนะคะส่วนประโยคแรกก็เป็นการคาดเดานะคะการคาดเดาก็คือโนเกรโอฉันไม่คิดว่านะคะฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ที่นั่นนานนะคะก็ประโยคในรูปซปคุนติโบก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆการใช้คำทั้ง3คํคำนี้นะคะเป็นคำพ้องเสียงนะคะโดยที่2คํคำแรกนะคะจะเน้นเสียงหนักที่คำหน้านะคะแล้วก็คำสุดท้ายเน้นเสียงหนักที่คำหลังนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลรอองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ